ครับสวัสดีครับผมนายภูทิพย์เจริญสุขที่14ครับสน3/3นี้จะมาพรีเซนต์อาคารวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ทางทะเลของม.บูรพาก็เริ่มจากโครงสร้างของอาคารก็เป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนช่วงหลังคาเนี่ยเป็นโครงทับแบบโค้งครับตัวหลังคาจะเป็นอลูมิเนียมส่วนเรื่องระบบยางชีพอะไรนี่ก็จะอยู่ในห้องนี้ก็จะมีบ่อพักตกตะกอนบ่อกองทรายแล้วก็ที่เติมออกซิเจนก็จะอยู่ในห้องนี้หมดแล้วก็มันจะเข้าไปสู่ตู้ปลานี้จากข้างใต้ครับก็กระจกโครงนี่ก็จะหนา5นิ้วครับเป็นตู้จัดแสดงปลาขนาดใหญ่ส่วนฝั่งนี้ก็คือส่วนต่อเติมของอาคารเป็นส่วนใหม่ก็คานสีเหลืองนี่จะเป็นคานเอาไว้ยกเคนของพวกสิ่งที่ใช้น้ำหนักมากครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปสู่ในนี้เป็นส่วนต่อเติมส่วนบริเวณรอบๆนี้จะเป็นพวกตู้ออกซิเจนระบบท่อครับประมาณนี้ครับจบ